สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแนนมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะโอ้โหคุณขาปวดคอมากเลยค่ะยิ่งเวลาบิดเวลาเอี้ยวคอนี่มันยิ่งเป็นค่ะแล้วบางทีปวดคอเนี่ยมันร้าวลงมาที่สะบักเลยค่ะคุณขาไปที่แขนเลยค่ะบางทีไปถึงปลายมือเลยนะคะแล้วก็มีอาการบางทีอ่อนแรงร่วมด้วยนะคะบางครั้งก็เป็นข้างเดียวบางคนก็เป็นสองข้างนะคะโอ้ยเนี่ยก็คิดอยู่เลยค่ะว่าจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าทุกคนลองทายกันสิคะว่าคือโรคอะไรคะโรคกระดูกคอเสื่อมคุณขาหรือว่าโรค cervical spondylosis ค่ะมาฟังกันข่าวมันคือโรคอะไรนะคะแล้วก็เกิดจากอะไรนะคะแล้วก็มีวิธีการป้องกันยังไงนะคะมาฟังกันค่ะค่ะโรคกระดูกคอเสื่อมนะคะก็คือกลุ่มอาการปวดคอนะคะที่มีสาเหตุมาจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังนะคะและหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอค่ะทำให้ผิวข้อกระดูกสันหลังนะคะมีหินปูนงอกนะคะแล้วก็ประกอบกับหมอนรองกระดูกเนี่ยมีการเสื่อมนะคะทำให้ช่องว่างระหว่างข้อต่อแคบลงนะคะบางรายเนี่ยเป็นมากถึงขั้นมีการกดทับของเส้นประสาทไขสันหลังเลยนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการปวดต้นคอนะคะปวดร้าวนะคะเสียวแปรบเนาะชามาที่ไหล่นะคะแล้วก็ที่แขนแล้วก็ที่มือค่ะหรือบางรายก็มีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยนะคะอย่างที่แนนบอกไปแล้วค่ะการวินิจฉัยนะคะของโรคกระดูกคอเสื่อมเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างค่ะคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัตินะคะแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเลยนะคะอาจจะตรวจพบอาการอ่อนแรงนะคะหรือว่ารีเฟกของแขนเนี่ยลดลงนะคะเขาก็ใช้ไมโครเจิร์ในการตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะส่งเอ็กซเรย์นะคะกระดูกคอนะคะในท่าก้มนะคะหรือว่าในท่าเงยศีรษะค่ะทำให้เห็นช่องแคบนะคะของช่องกระดูกนะคะหรือว่าเห็นหินปูนนะคะหรือว่ามีการเคลื่อนของกระดูกหรือเปล่าหรือว่ามีความไม่มั่นคงของกระดูกหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะส่ง MRI นะคะส่ง CT นะคะหรือว่าจะส่งตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยนะคะพวกตรวจอิเล็กโทรไดแอกโนซิสในพวกนี้ค่ะเพื่อดูว่าเรามีภาวะโรคกระดูกคอเสื่อมหรือเปล่าค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการรักษาโรคกระดูกคอเสื่อมกันค่ะการรักษานะคะแบ่งเป็น2แบบค่ะก็คือการรักษาแบบผ่าตัดกับการรักษาแบบไม่ผ่าตัดค่ะเรามาดูการรักษาแบบไม่ผ่าตัดกันก่อนเลยนะคะเบื้องต้นเลยนะคะคุณหมอเขาก็จะให้จำกัดการเคลื่อนไหวของคอค่ะพักการใช้งานนะโดยใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงคอนะคะพวกคอลล่านะคะลดอาการอักเสบของไขสันหลังและเส้นประสาทค่ะแต่ไม่ควรใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงนานๆนะคะเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอเนี่ยฝ่อรีบได้ค่ะควรใช้งานเป็นระยะนะคะร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณคอค่ะเดี๋ยวจะสอนบริหารกันด้วยนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็จะสั่งยานะคะให้รับประทานนะคะเพื่อลดอาการปวดนะคะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะอาจจะเป็นพวกเอ็นเซตอะไรพวกนี้นะคะซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะและคุณหมอก็จะส่งทำกายภาพบำบัดค่ะทุกคนค่ะเพื่อลดอาการปวดนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถนะของกล้ามเนื้อนะคะและอาจจะมีวิธีการประคบร้อนนะคะด้วยอัลตราซาวด์แบบความร้อนลึกนะคะหรือว่าดึงคอนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราต้องใช้คออย่างถูกต้องนะคะบริหารคออย่างถูกวิธีค่ะและต้องคอยสังเกตนะคะว่าอาการเนี่ยมันแย่ลงหรือเปล่านะคะมีอาการชามากขึ้นหรือว่ามีอาการผิดปกติมากขึ้นเนี่ยให้รีบมาพบแพทย์นะคะและต้องมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งค่ะต่อไปนะคะเป็นการรักษาอีกวิธีนึงค่ะก็คือการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดค่ะก็จะทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะคะทุกคนค่ะข้อบ่งชี้มีอะไรบ้างนะคะมีการทำงานนะคะของระบบประสาทเนี่ยเสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่องค่ะพูดง่ายๆก็คืออาการแย่ลงอะค่ะแล้วก็มีการเสียการทำงานของระบบประสาทไขสันหลังมากขึ้นอาการแย่ลงเหมือนกันค่ะหรือว่ารักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดอย่างที่บอกไปนะคะมากกว่า6เดือนแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะอันนี้คุณหมอก็ต้องพิจารณาผ่าตัดแล้วค่ะการผ่าตัดนะคะก็จะแบ่งเป็น2วิธีนะคะก็คือการผ่าตัดทางด้านหน้าและการผ่าตัดทางด้านหลังค่ะคุณหมอก็จะเลือกวิธีการผ่าตัดนะคะที่เหมาะสมกันนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อป้องกันภาวะโรคกระดูกคอเสื่อมกันค่ะข้อแรกเลยนะคะอันนี้ทำไม่ยากค่ะขยับเปลี่ยนท่าทางนะคะอริยบทของตัวเองนะคะทุกๆ1ชั่วโมงค่ะไม่ควรที่จะนั่งทำงานนะคะก้มหน้าทำงานนะคะหรือว่าก้มหน้าเล่นโทรศัพท์นะนานๆนะคะควรพักคอเป็นระยะนะคะอย่างน้อยก็ทุกๆชั่วโมงก็ยินดีค่ะคุณขาข้อ2นะคะหลีกเลี่ยงการทำให้กระดูกคอเนี่ยมันเสื่อมเร็วขึ้นนะคะอย่างเช่นการหมุนคอนะคะการสะบัดคอนะคะจะมีแบบคนที่เขาชอบแบบสะบัดคอนะหรือว่าก้มหน้านะคะหรือว่าแหงนคอทำงานนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะพักสิ่งพวกนี้นะคะเพราะสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้กระดูกคอเสื่อมเร็วขึ้นค่ะคุณขา
ข้อ3นะคะไม่ควรที่จะนอนที่หมอนสูงหรือว่าต่ำจนเกินไปค่ะควรใช้หมอนหนุนศีรษะนะคะโดยให้มีส่วนรองรับใต้คอให้กระดูกคอนะคะอยู่ในลักษณะปกติค่ะข้อ4ค่ะหากมีอาการปวดคอนะคะเราอาจจะใช้อุปกรณ์พยุงคอนะคะอย่างเช่นพวกซอฟคอลล่าเนาะคุณหมอเขาจะสั่งให้เราเนาะได้เป็นครั้งเป็นคราวนะคะคุณขาแต่ไม่ควรจะใส่เกิน1สัปดาห์นะคะเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อคอเนี่ยมีการฝ่อรีบได้ค่ะข้อ5นะคะอันนี้นะคะเราทำกันได้ทุกคนแน่นอนค่ะบริหารกล้ามเนื้อต้นคออย่างสม่ำเสมอค่ะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นคอนะคะเรามาชมคลิปการบริหารกล้ามเนื้อต้นคอกันค่ะเป็นสิ่งที่ง่ายๆเลยนะคะแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจการบริหารนะคะจะทำให้คอของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมค่ะคุณขาไปชมกันเลยค่ะท่าที่1 นะคะหันไปด้านซ้ายค่ะ45องศานะคะมือซ้ายนะคะจับศีรษะแบบนี้ค่ะกดลงไปนะคะนับ1ถึง20ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะเสร็จแล้วคลายนะคะทำซ้ำอีกข้างนึงค่ะหันไปด้านขวานะคะมือขวาขึ้นมาค่ะกดศีรษะแบบนี้นะคะตานะคะมองไปตรงรักแร้ค่ะนับ1 20ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะท่าที่1เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นท่าที่2นะคะท่าที่2นะคะมือข้างซ้ายนะคะดันสู้แรงค่ะกับศีรษะนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเสร็จแล้วอีกข้างนึงนะคะมือขวานะคะดันสู้แรงกับศีรษะกันนะคะค้างไว้10วินาทีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าที่3ค่ะท่าที่3นะคะให้ยกมือประสานกันนะคะบริเวณหน้าผากค่ะแล้วก็มือเนี่ยดันศีรษะนะคะแล้วก็ศีรษะก็ดันสู้แรงกันนะคะนับ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะคะมือ2ข้างประสานกันนะคะอยู่ที่ท้ายทอยนะคะแล้วก็ดันต้านแรงกับศีรษะนะคะค้างไว้10นาทีเหมือนกันค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะให้ทำซ้ำนะคะบ่อยๆได้นะคะเท่าที่ต้องการค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนบริหารกันได้ใช่ไหมคะแนนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนบ้างนะคะให้ทุกๆคนนะคะห่างไกลจากโรคกระดูกคอเสื่อมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe ช่องพยาบาลยอดนักเล่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ